ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ในมือของผมตื่นเต้นมากๆนี่ครับคุณผู้ชมเหรียญทองซีเกมเลยนะฮะไม่ธรรมดาจริงวันนี้แล้ววันนี้นะคะเรามีเจ้าของเหรียญทองนี้มาอยู่กับเราในรายการด้วยจะมาพูดคุยกันสดๆเลยว่าที่มาที่ไปของเหรียญทองนี้เนี่ยคือมันเกิดจากความพยายามและความอดทนมากแค่ไหนถูกต้องนะคะแล้ววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากชื่อว่าน้องรวมโชคใส่มาทองตอนนี้อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีครับโอ้โหนี่นะฮะฮีโร่เหรียญทองซีเกมของเรานะฮะจากกีฬาอะไรครับกีฬาครับกีฬาวิ่งเป็นผัด4คูณ400เมตรชายครับผม4คูณ400เมตรชายถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับผมแหละคนหนึ่งที่ดูวันนั้นเลยสดๆเลยนะฮะเพราะว่าต้องมีการรายงานผลต่างๆแล้วก็เป็นกระแสมากด้วยใช่เราลุ้นคือต้องบอกอย่างนี้ว่าการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เราได้เหรียญแบบโหเกินเป้าหมายไปมากๆเลยนะที่เราตั้งไว้ในตอนแรกเนาะว่าเราจะมีเป้าหมายกีฬาอะไรบ้างปรากฏว่าในครั้งนี้เองทัพนักกีฬาไทยเนี่ยได้เหรียญมาครอบครองกันอย่างโหล้นหลามเลยนี่ก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญใช่ไหมครับที่เราได้มากับ4คูณ400เมตรชายถูกต้องครับวันที่เราได้รับเหรียญเนี่ยฮะวันที่แบบเรารู้แล้วเฮ้ยไทยเนี่ยคือที่หนึ่งตอนนั้นเนี่ยอยากถามความรู้สึกก็ดีใจครับวันนั้นในวันนั้นก็มีความดีใจแล้วก็ยินดีกับพี่ๆทุกคนในทีมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกคนนะที่อุตส่าห์ตั้งใจฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักพอสมควรครับครับผมมันเป็นการตอบแทนที่คุ้มค่าสำหรับที่การเราซ้อมมาอย่างหนักขนาดนั้นตอนนั้นน้องวิ่งไม้ที่เท่าไหร่ฮะผมวิ่งไม้ที่3ครับไม้ที่3นี่นะฮะนี่คือผลงานที่สร้างแต่ก่อนอื่นอยากให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกับน้องเขาก่อนนะครับว่าตอนปัจจุบันนี้เราอยู่ที่ไหนอย่างไรเรียนที่ไหนมาอะไรบ้างครับคือปัจจุบันผมฝึกซ้อมอยู่ที่สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยครับแล้วก็ตอนนี้เรียนอยู่ม.กรุงเทพธนบุรีค่ะครับผมเป็นคนนครสวรรค์เป็นคนนครสวรรค์นี่นี่แหละบ้านเดียวกับเราบ้านเดียวกับเรา2คนเลยนะครับนี่คือความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นนะคะถูกต้องและต้องเชิญน้องมาในวันนี้เลยนะครับกว่าจะได้เหรียญทองในวันนี้ทราบมาว่าก็ไม่ได้ธรรมดาเราต้องผ่านการซ้อมเราเริ่มต้นเข้าสู่วงการวิ่งเมื่อไหร่อย่างไรอยากให้เล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยฮะแรกเริ่มเดิมทีเลยผมเป็นนักวิ่งเหมือนใช่ครับนักวิ่งมาราธอนก่อนครับในตอนเด็กในช่วงอายุ12มีโค้ชทางชมรมสัญญาพ่อเก้าเลี้ยวครับเป็นคนแบบเหมือนว่าเขาบอกว่าเออถ้าแบบวิ่งคนเดียวก็มาฝึกซ้อมด้วยกันไหมอะไรประมาณนั้นจุดเริ่มต้นนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่เก้าเลี้ยวครับเป็นผู้พันเป็นลุงวันชัยครับวันชัยศักดิ์เพชรที่ได้ชวนเข้าชมรมสัญญาพ่อเก้าเลี้ยวแล้วก็ให้เราได้ฝึกซ้อมในตอนเด็กในช่วงอายุเด็กๆเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ผันตัวมาเป็นนักวิ่งในลู่อย่างที่พี่ๆเห็นครับก็คือเริ่มต้นมาตอน12ปีตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุ20ปีครับ20ปีก็สักประมาณ8ปีแล้วที่อยู่ในวงการวิ่งแสดงว่าตอนที่เราเริ่มตอน12ปีเนี่ยโค้ชก็ต้องเห็นแววเราแล้วแหละว่าเฮ้ยมาสายกีฬาเนี้ยน่าจะโดดเด่นใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เล่นกีฬาอะไรมาบ้างหรือเปล่าก่อนหน้านี้ผมเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลตัวแค่โรงเรียนเฉยๆครับแต่ว่าไม่ได้มีผลงานโดดเด่นอะไรขนาดนั้นคือน้องดูแล้วพื้นฐานเป็นคนชอบเล่นกีฬานะก็คือเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนก็ชอบวิ่งชอบอะไรจนเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองไงพอเข้ามาสู่วงการกีฬาวงการวิ่งแล้วพัฒนาต่อยอดอย่างไรต่อใครมาเห็นแววจนมาแบบเป็นทีมชาติได้ก็คือพอหลังจากนั้นมีโค้ชผมคนที่2ก็คืออาจารย์รวิศศรีเมืองครับที่มาดูเห็นแววว่าเออเนี่ยบอดี้ไอ้นี่อ่ะวิ่ง400 200นะอะไรประมาณนั้นครับเขาก็เลยให้เราลงคอร์ดฝึกซ้อมให้คอร์ดเรามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเราติดเป็นเยาวชนทีมชาติก่อนติดเป็นเยาวชนทีมชาติได้ไปแข่งที่นักเรียนไทยที่อินโดนีเซียครับค่ะพอหลังจากแมตช์อินโดนีเซียเราก็ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนมาคัด4เกมในปีล่าสุดกับรุ่นพี่ครับเอาจริงๆก็ระยะเวลาที่ฝึกฝนมาแสดงว่าเราเนี่ยต้องมีความโดดเด่นแล้วก็มีพรสวรรค์ทางด้านนี้มากๆเลยเนาะถึงก้าวมาทีละสเต็ปแบบนี้แล้วก็แบบโหได้ดีทำได้ดีทุกสเต็ปเลยตอนที่เรามาโอเคเรามาคัดตั้งแต่เป็นตัวเยาวชนทีมชาติก่อนใช่ไหมครับณตอนนั้นอยากเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าการเก็บตัวการฝึกซ้อมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างการเก็บตัวการฝึกซ้อมนี่ก็ถือว่าหนักหน่วงพอสมควรนะแล้วก็มันก็เป็นความรู้สึกที่
อย่างน้อยเราต้องมีระเบียบวินัยตัวเองค่อนข้างจะที่จะสูงสูงกว่าคนอื่นอย่างเช่นในช่วงอายุของผมเนี่ยครับก็คือมันจะเป็นในช่วงวัยรุ่นนะครับเพื่อนได้ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นกันแต่ว่าเราก็ต้องมาเก็บตัวฝึกซ้อมวันพักวันอย่างวันพักของพวกผมก็คือก็จะเป็นอย่างน้อยก็ไปกายภาพไปนวดไปดูแลตัวเองอะไรเงี้ยนั่นคือการพักผ่อนแล้วใช่ครับนั่นคือการพักผ่อนในของระบบของพวกผมประมาณเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าในแต่ละวันกิจวัตรในแต่ละวันน่ะตั้งแต่เราตื่นมาเราต้องทำอะไรบ้างจนถึงวันเนี่ยตอนที่เตรียมตัวจะไปแข่งขันซีเกมเป็นทีมชาติไทยเนี่ยฮะครับผมเป็นยังไงบ้างครับในช่วงเช้าครับก็จะประมาณสัก8โมงลงไปทานอาหารพอเราทานอาหารเสร็จแล้วก็จะเป็นช่วงที่เราจะพักผ่อนในช่วง9โมง9โมงถึง11โมงแล้วก็11โมงครึ่งลงมาทานอาหารกันอีกรอบนึงครับแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมบางคนก็มีกิจกรรมก็คือเล่นมือถือนิดๆหน่อยๆเพื่อผ่อนคลายตัวเองรีแลกซ์แล้วก็ในตอนเย็นเราก็ไปลงไปวอร์มร่างกายไปยืดเหยียดแล้วก็พอหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาโค้ดหรือมันจะมีพี่สตาฟมาดูแลเราว่าถามว่าวันนี้อาการเราเป็นยังไงบ้างมีอาการตึงไหมหรือยังไงบ้างแล้วก็ถ้าไม่โอเคก็บอกเขาจะได้แก้ณตรงนั้นในก่อนแข่งประมาณนี้ครับคือนอกเหนือจากการฝึกซ้อมแล้วเราจะต้องดูแลร่างกายควบคู่ไปด้วยเนาะแบบถ้าเกิดว่าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าร่างกายไม่พร้อมขึ้นมาก็คือจะมีผลแน่นอนก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับก็จะเห็นได้นะครับผู้ชมว่าทำไมเนี่ยการที่นักกีฬาทีมชาติไทยได้เหรียญโดยเฉพาะเหรียญทองกลับมาแบบนี้นะครับทำไมเราต้องมาแบบโหชื่นชมขนาดนี้ต้องดูนะครับก่อนที่เขาจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเขาต้องสละคือเหมือนแบบนักรบของชาติต้องสละเสียสละมากเนาะเสียสละมากยิ่งน้องบอกว่าเนี่ยยิ่งวัยเนี้ยอายุ20ปีเนี่ยเพื่อนคนอื่นคือเขาไปเที่ยวไปดูหนังไปกินข้าวอะไรต่างๆนานาแต่เราเนี่ยต้องมาอยู่ในค่ายต้องมาเก็บตัวใช่ไหมครับต้องมาฝึกซ้อมทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อคนทั้งประเทศเมื่อน้องเขาได้เหรียญทองแบบนี้กลับมาเนี่ยนะครับวันนั้นวันที่เราดูกันหน้าจอเนี่ยคนไทยทั้งประเทศก็เฮกันทั้งประเทศดีใจกันทั้งประเทศเพราะว่าฝีมือของน้องเขาแบบนี้อยากถามว่าเบื้องหลังเรามีใครสนับสนุนอะไรยังไงบ้างอยากให้กล่าวอยากให้บอกหน่อยฮะก็อันดับแรกเลยผมขอขอบคุณทางสมาคมกีฬาทีมชาติไทยครับที่เป็นคนดูแลมาตลอดในระยะเวลาก่อนเก็บตัวแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ดูแลมาถึงปัจจุบันเลยแล้วก็ขอบคุณโค้ดเป็นโค้ดผมทั้งสองท่านครับก็คือโค้ดศักชัยเพชรจักรชัยวันเพชรครับครับแล้วหนึ่งท่านแล้วก็ท่านระวิศศรีเมืองอีกหนึ่งคนแล้วก็มีเป็นพี่ๆน้องๆก็คือมีพ่อมีแม่ครับแล้วก็ขอบคุณแรงเชียร์แรงใจของทุกท่านของพี่น้องชาวไทยที่ส่งในตอนที่ผมแข่งซีเกมขอบคุณมากครับครับผมสุดยอดจริงๆเลยนะฮะทราบว่าเดี๋ยวจะกลับไปที่นครสวรรค์ด้วยใช่ไหมครับจะเอาเหรียญอันนี้ไปฝากชาวนครสวรรค์จะมีการแห่ด้วยที่ไหนอย่างไรครับเป็นแห่ที่อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์เป็นทางนอกหลอนเป็นการต้อนรับในกีฬาให้ครับก็สามารถที่จะไปร่วมยินดีกับน้องได้อันนี้คือน้องประสบความสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วอยากให้มอบกำลังใจหรือว่าสำหรับคนที่มองว่าน้องเป็นไอดอลอยากจะเขาอยากจะมีเส้นทางเหมือนกับตัวน้องเองควรจะทำอย่างไรบ้างมอบกำลังใจให้กับน้องๆเลยค่ะก็ก่อนอื่นเลยครับว่าถ้าเราตั้งใจที่เราจะเล่นกีฬาจริงๆอย่างจังแล้วผมอยากให้มีวินัยในตัวเองให้สูงในระดับหนึ่งครับแล้วก็เชื่อฟังโค้ชในระดับหนึ่งด้วยเหมือนกันแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองอยากให้คนที่คิดว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้เราลองทำก่อนครับเราลองทำก่อนแล้วเราก็ถ้าเราคิดว่าเราไม่ไหวจริงๆเราพยายามให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ครับครับแล้วอย่างนี้ครับเรามีเป้าหมายมีจุดหมายอย่างไรต่อไปในเส้นทางนักวิ่งของเราบ้างก็ในเส้นทางผมเป้าหมายสูงสุดเลยก็คืออยากพาทีมและก็ตัวเองครับในการที่เราเล่นเป็นทีมชาติไทยนะครับอยากให้ไปถึงในระดับคอเอเชียนเกมในปีหน้าที่จะถึงครับครับครับเป็นแมตช์ที่สำคัญพอสมควรกับพวกผมครับติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องเขาได้เลยนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันในแมตช์หน้าช่องทางการติดตามเรามี Facebook ไหมหรือ IG อะไรยังไงที่จะให้แฟนคลับเนี่ยไปติดตามได้บ้างครับมีครับถ้าเป็น Facebook เลยก็คือเป็นชื่อมิสเตอร์หยวกครับแล้วก็ถ้าเป็นมิสเตอร์หยวกใช่ครับถ้าเป็น IG ก็เป็น The Hyuk _ RS ครับคือหยวกนี่คือชื่อเล่นน้องนะครับน้องหยวกนะฮะติดตามได้แล้วก็จดจำชื่อนี้ไว้เลยนะครับนี่คืออนาคตทีมชาติไทยที่จะสร้างชื่อเสียงนะคะ
ต่อไปเลยคือเป็นทีมชาติไทยแล้วนี่แหละแต่อนาคตเนี่ยจะไปคว้าเหรียญทองที่แบบโอ้โหอีกหลายเหรียญในเรียกว่าในแมตช์ดังๆอีกหลายอย่างแมตช์ใหญ่อีกหลายแมตช์อีกหลายแมตช์ที่รออยู่แล้วตอนนี้ก็คือเป็นการฝึกซ้อมใช่ไหมครับการเก็บตัวฝึกซ้อมตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเอเชียนเกมเนี่ยฮะตารางมาหรือยังมีมาแล้วครับมีมาแล้วครับต้องเริ่มอะไรยังไงฮะก็เริ่มตั้งแต่ที่จริงพวกผมเริ่มกันตั้งแต่หลังจากกลับซีเกมครับค่ะไม่ได้พักนะเริ่มเลยต่อเลยก็คือกลับจากซีเกมพวกผมได้พักอยู่ประมาณ2วันแล้วก็มีตารางฝึกซ้อมออกมาแล้วพวกผมก็ตอนนี้กำลังทำตามคอร์สฝึกซ้อมที่เขามอบให้มาโอเคครับทิ้งท้ายครับอยากให้ขอบคุณเชิญชวนคนมาติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งน้องหยกและทั้งทีมชาติในฟอร์มในทีมของเราเลยฮะเรียนเชิญได้เลยครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ติดตามพวกผมที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านเลยแล้วก็อยากให้ส่งแรงเชียร์แรงใจไปเรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไปครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องหยกด้วยนะฮะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ปรบมือไปพร้อมกันกับเราแบบนี้กับความสำเร็จที่ได้มาเหรียญทองเหรียญนี้นะฮะให้กับเขาบอกว่าทั้งประเทศไทยได้ชื่นชมกันวันนี้ขอบคุณน้องหยกเป็นอย่างมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณพี่สองครับขอบคุณครับผมอย่างไรแล้วก็ค่ะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องหยกแล้วก็ทีมงานด้วยแล้วก็วันนี้นะคะน้องหยกก็มีแฟนคลับมาให้กำลังใจถึงในสตูดิโอด้วยเลยนะคะแต่วันนี้หมดเวลาของห้องนั่งเล่าแล้วนะคะเราทั้ง3คนพร้อมกับเขาเรียกว่าแฟนคลับของน้องหยกนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับนี่นะคะ